กลับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะคะเมื่อสักครู่เราพูดคุยถึงกลยุทธ์ที่มาที่ไปของแบรนด์บ้านบ้านอาหารจากคุณที่บ้านมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดถึงที่นี่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่คาเฟ่ขนมเปี๊ยะแห่งแรกในไทยนะคะหลังจากที่แบรนด์นี้อยู่ในออนไลน์มาเป็นออฟไลน์ร้านนี้เป็นร้านแรกแล้วมาถึงที่นี่แล้วเรื่องของเมนูต่างๆที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดถ้ามาถึงที่นี่เพราะว่าเมนูที่นี่ก็จะมีแตกต่างจากในเว็บในออนไลน์ด้วยใช่ค่ะที่เราเห็นนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเนาะใช่ค่ะนะคะเริ่มจากงั้นเครื่องดื่มก่อนดีกว่าได้ค่ะก็ที่คาเฟ่นะคะก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มรสชาติขนมเปี๊ยะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้โกโก้ทรัฟเฟิลค่ะค่ะหรือจะเป็นชาปั่นเปี๊ยะพานาคอต้าที่เราปั่นไอศครีมรสขนมเปี๊ยะลงไปเลยหรือจะเป็นตัวนี้จะเป็นเมนูจีนๆหน่อยยูสุมะนาวดองโซดาสดชื่นแน่นอนใช่ค่ะลูกค้าก็จะชอบมากๆเราเอาความเป็นจีนซึ่งเป็นต้นตำรับของขนมเปี๊ยะเนี่ยมาใส่ในเครื่องดื่มของเราด้วยจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าถ้ามาที่คาเฟ่ขนมเปี๊ยะที่สยามเนาะคุณผู้ชมจะได้ทานเมนูที่บอกเป็นไอศครีมขนมเปี๊ยะที่เมื่อสักครู่คุณนกบอกว่ามันเป็นไอศครีมมันไปปั่นอยู่ในชาใช่ค่ะคือไม่ใช่เอาขนมเปี๊ยะไปปั่นนะแต่มันเป็นไอศครีมขนมเปี๊ยะใช่ปกติออนไลน์เราจะสั่งได้ไหมคะออนไลน์จะไม่มีเมนูพอไม่มีมีที่นี่ที่เท่านั้นอันนี้เป็นเครื่องดื่มแล้วมีอะไรยังไงต่อบ้างมีไอศครีมรสขนมเปี๊ยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมช็อกโกแลตค่ะค่ะเรดเวลเวตครีมชีสค่ะแชมเปี้ยนทรัฟเฟิลค่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวชาเขียวค่ะแล้วเราก็จะมีไอศครีมรสขนมเปี๊ยะรสฝอยทองซึ่งมันเป็นรสชาติขนมเปี๊ยะซิกเนเจอร์ของเราอะค่ะค่ะเข้ามาเป็นไอศครีมด้วยเหมือนกันทำไมเราถึงมีขนมเปี๊ยะปกติโอเคมีขนมเปี๊ยะแป้งบางนะเนื้อหนานุ่มโอเคเยอะมันกลายเป็นไอศครีมยังไงคือแนวคิดนี้ยังไงบ้างอ่ะคือปกติเป็นคนชอบทานไอศครีมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราเปิดคาเฟ่อยากมีไอศครีมแต่ทีนี้ไอศครีมมันจะมีกิมมิกยังไงที่ลูกค้าจะสนใจแล้วด้วยความที่คอนเซ็ปต์ของเราคือไส้ขนมเปี๊ยะมันเป็นไส้ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอศครีมที่เราคิดมามันต้องเป็นไอศครีมที่แบบไม่มีใครเคยทำมาก่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยงั้นเราเอารสชาติของขนมเปี๊ยะเนี่ยมาทำเป็นไอศครีมดีไหมก็เลยเริ่มทดลองพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆจนได้ไอศครีมรสขนมเปี๊ยะค่ะไม่ธรรมดาจริงๆสุดท้ายแล้วค่ะซิกเนเจอร์นั่นคือขนมเปี๊ยะเราได้เห็นหน้าค่าตาเยอะมากค่ะใช่ค่ะก็จะมีขนมเปี๊ยะซิกเนเจอร์ซึ่งเป็นขนมเปี๊ยะต้นตำรับของบ้านๆตั้งแต่เปิดแบรนด์มาเลยค่ะหรือจะเป็นตัวนี้เป็นขนมเปี๊ยะคริสต์มาสค่ะสีก็จะเป็นคริสต์มาสค่ะใช่แล้วก็จะมีตัวอย่างของขนมเปี๊ยะลาวาค่ะค่ะก็เป็นลาวาไส้เยิ้มไส้ไหลที่ลูกค้าชอบมากๆใช่ที่บอกว่าเป็นขนมเปี๊ยะห้างแตกนี่คือตัวไหนคะตัวนี้เลยค่ะตัว Red Velvet Cream Cheese ตัวนี้แล้วก็ตัว Champion Truffle ค่ะใช่ค่ะที่ลูกค้าแบบชื่นชอบมากๆค่ะดังนั้นอันนี้ก็คือบางรสชาติแต่ว่าถ้าเป็นขนมเปี๊ยะเราจะซื้อได้ทางออนไลน์ใช่นะคะแต่ว่าน้ำไอศครีมแน่นอนไม่มีมีที่นี่ที่เดียวถ้าสมมุติเป็นออนไลน์จะเป็นแพ็กเกจนี้ใช่ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้จะเป็นของฝากค่ะก็คือซื้อฝากได้อันนี้เป็น2แบบใช่ไหมคะใช่ค่ะมีกล่อง6ลูกขนาดเล็กนะคะหรือว่ากล่อง9ลูกขนาดใหญ่อ๋อนี่ค่ะอันนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะลาวาอ๋อที่คุณนกบอกไปเมื่อสักครู่ว่าแบบพอให้แล้วก็คือหน้าตาดีด้วยแล้วก็รสชาติดีด้วยเหมือนกันไม่แปลกเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปเห็นเมื่อที่เบรกที่แล้วที่คุณนกบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีขยายสาขาเพราะนี่เป็นสาขาแรกตอนนี้สาขาเดียวเราวางเป้ายังไงคะในปี2565ก็ในปีนี้นะคะก็แพลนว่าอยากที่จะขยายสาขาเพิ่มนะคะมองไว้อยู่ที่ประมาณ 2-3 ที่ก่อนในปีนี้แล้วก็แทนที่จะไปต่างประเทศไปต่างประเทศส่งออกที่ต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็มีดีลเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาที่เวียดนามค่ะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาการดีลอยู่ค่ะก็ถ้าได้ปีนี้ก็จะพุ่งตรงไปที่ต่างประเทศเลยโอ้โหเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ฝ่าโควิดได้ไหมคะคุณนกใช่ค่ะเท่ากับโควิดไม่ได้มีผลอะไรกับเราหรือว่าเป็นตัวช่วยส่งหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราถ้ามองอีกมุมในช่วงเริ่มต้นเป็นตัวที่ผลักเราให้เราต้องดิ้นให้เราต้องสู้ใช่ค่ะแล้วในปัจจุบันคือโควิดเป็นทั้งแรงผลักเป็นทั้งปัญหา
แล้วก็เป็นทั้งคือเรียกว่าเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันที่แบบโอเคเริ่มต้นมันเป็นแรงค่ะแต่สักพักพอเราขายสักพักอ้าวมีระลอกใหม่มาก็กลายเป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเกมนึงที่เราต้องหาทางออกว่าแบบเราจะยังไงต่อเราจะไปออกไปจากตรงนี้ได้ยังไงต่อมันก็เป็นวิธีที่เราต้องแบบต้องวิ่งต้องเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่เป็นแนวคิดนะวันนี้เป็นว่าถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นรายการเชื่อได้ว่าใครที่จะทำธุรกิจวันนี้น่าจะมีแรงมีกำลังใจนะในการที่จะทำธุรกิจในยุคแบบนี้ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นโควิดที่หนักหนาสาหัสจริงๆใช่ค่ะดังนั้นถ้าใครสนใจนะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแบบนี้มากันได้ค่ะแนะนำสถานที่อยู่ตรงไหนยังไงคะสำหรับบ้านๆค่ะอยู่ที่บ้านบ้านคาเฟ่นะคะสยามสแควร์ซอย5นะคะก็คือเข้าได้ทั้งฝั่งสยามวันนะคะแล้วก็ฝั่งสยามสแควร์ซอย5เลยค่ะก็จะได้เห็นหลากหลายเมนูและโดยเฉพาะในร้านแดงๆเนาะเดี๋ยวเข้าเทศกาลพอดีทั้งตรุษจีนทั้งวาเลนไทน์ที่คุณนกบอกนะว่าจะมีเมนูอะไรพิเศษซึ่งเป็นเทศกาลเท่านั้นมาชิมกันได้นะวันนี้ขอบคุณคุณนกค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะในแง่มุมธุรกิจเป็นว่าวันนี้ได้เยอะมากจริงๆส่วนขนมเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปทานด้วยนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันได้ใหม่นะคะรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ 11:00 นถึง 11:30 นทาง TNN ช่อง16วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ